ค่ะจากพื้นที่ที่อยู่ในของพื้นที่ตำบลไพวันอำเภอตากใบเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดชายทะเลค่ะวิถีชีวิตของคนที่นั่นก็คือประกอบอาชีพประมงเรือขนาดเล็กนะคค่ะะค่ะก็หาเช้ากินค่ำโดยการออกไปหาปลาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่ออกไปหาปลาคค่ะ่ะแล้วผู้หญิงก็ทผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้ำาเปน็นในแม่ที่บ้นาี้นก็อาจจะทำปลาเค็มบ้างปลาตากแห้งแล้วแต่ก็จะมีวิถีหลักที่คนในพื้นที่ทำกันมา20-30 ปีก็คือประมาณการเย็บผ้าคลุมผมการทำผ้คา่ะบาติกค่ะค่สะองอย่างที่เราก็ทำขึ้นมเปา็นอาชีพแม่บ้านก็คือแปรรูปจากอาหารทะเลเองแล้วก็ใทช่ำผ้คา่ะบาติกแล้วในค่สะ่วนของการมาก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะคุณยูเนดามาเริ่มต้นได้ยังไงคะตรงนี้ค่ะค่ะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเข้ามาให้ความรู้ในพื้นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยอยากเรียนอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรค่ะแล้วบังเอิญมีอาจารย์ยะยาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เขาไปเรียนจากราชภัฏยะลาแล้วก็ไปเรียนวิชาครูที่มีการสอนผ้าบาติกอยู่ในนั้นด้วยคือวิชาศิลปะในนั้นก็มีการสอนเพ้นผ้าบาติกอะไรพออาจารย์เขาเป็นเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็เอามาสอนเด็กเด็กแล้วก็แม่บ้านที่ว่างงานนะคะก็มาหัดสอนทําตั้งแต่ปี2539อ๋อตั้งแต่คป่ะี39เลยนะแล้วตใอชนนั่้นคุณคยู่ะนิดาก็ไปเรียนด้วยหรือว่าตอนนใัช้น่ทค่ะำอะไรอยู่คะเไลป่าให้เรฟัีงยนค่ะไปเรียนกับเขาด้วยคพ่อะไปเรียนเนี่ยพอเราเป็นปุ๊บเนี่ยมีคนมาขอซื้อพอมีคนมาขอซื้อว่ามันสวยดีนะค่ะเราก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าเราน่าจะทําขายนะถ้าทําขายเนี่ยมันคงขายได้คก่็ะเริ่มจากนั้นเราก็ทําขายมาโดยตลอดค่ะโดยมีทางหน่วยงานราชการหลายๆฝ่ายทั้งสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตากใบสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนากลุ่มชาวบ้านเพื่อให้มันยั่งยืนแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณยูนิดาเนี่ยเป็นแม่บ้านที่ไปเรียนหรือว่าก็มีเป็นผู้นำแกนนำทำกิจกรรมอยู่แล้วค่ะณขณะค่ะนั้นค่ะในขณะนั้นก็เป็นแม่บ้านเหมือนคนอื่นทั่วๆไปก็คเข่้ะาไปเรียนเพราะว่าอยากมีความรู้อยากมีรายได้เพิ่มขึ้คน่ะพอเรียนพอเริ่มทำเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นพอมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นแกนนำหลักอ๋อในการที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เกาะกลุ่มกันเพื่อให้มีอาชีพที่ยั่งยคื่นะให้ได้ค่ะค่ะค่ะผ้าบาติกในพื้นที่3 จังหวัดเองหรือในทางภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่คำว่าบาติกเนี่ยคือการเพ้นด้วยเส้นเทียนแต่ของเรานี่ไม่ใช่เลยเราใช้ผู้กันเพ้นแต่ละตัวแต่ละลายมันเลยกลายเป็นจุดขายเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทําเทียนเขียนลายเทียนเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปเหมือนกันขั้นต้นที่เราเรียนมาคือการเขียนด้วยเส้นเทียนแต่เรามามองดูแล้วว่า100 ร้านที่ขายลายก็ไม่ใช่กันเนาะใช่เทียนเหมือนกันถ้าเรายังอยู่จุดเดิมเราก็จะไม่มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราฉีกตัวออกมาหรือแหวกแนวออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดขายของตัวเราเองแล้วมันก็สามารถอัพราคาให้ลูกค้ามองเห็นว่ามันเป็นงานฝีมือนะมันเป็นอะไรที่แตกต่างเนี่ยที่อื่นจริงๆนะประมาณนั้นค่ะคือเหมือนใจต้องแลกด้วยใจด้วยกับคนในพื้นที่เพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมความคิดเขาบางครั้งเขาก็ยังคิดอยู่ที่เดิมเราเหมือนเราเนี่ยพอเรามีความคิดอะไรที่แปลกแตกต่างจากเขาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับต้องให้ใจเขาด้วยให้ความรู้สึกแล้วต้องให้ใจด้วยไม่ได้ให้เงินทองอย่างเดียวเอาให้ใจด้วยใช่ค่ะมันต้องเลี้ยงกันไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะดูแลกันไปค่ะ